เดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูน้ำพริกโจนหรือน้ำชุบหยำเป็นเมนูจากทางภาคใต้นะครับบอกเลยว่าน้ำพริกมีความอร่อยมากเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับกะปิ2ช้อนโต๊ะนะครับนำมาห่อใบตองแล้วนำไปย่างให้หอมเลยครับผมก็จะย่างบนกระทะเลยนะครับให้เราใช้ไฟอ่อนในการย่างนะครับกะปิสุกหอมแล้วนะครับให้เราพักกะปิไว้ก่อนแล้วไปทำขั้นตอนการต้มกุ้งกันเลยครับกุ้งสด150กรัมนะครับล้างทำความสะอาดที่เรียบร้อยนะครับใส่ลงไปต้มให้สุกเลยครับส่วนน้ำต้มกุ้งนะครับไม่ต้องทิ้งนะครับให้เราช้อนฟองแล้วเก็บน้ำต้มกุ้งไว้ด้วยนะครับเพราะเราจะนำไปผสมกับน้ำพริกโจนด้วยนะครับกุ้งสุกแล้วให้เราตักกุ้งเราขึ้นไปพักไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนการซอยหอมซอยพริกกันเลยครับหอมแดง10หัวให้เราซอยหอมแดงของเราเลยครับพริกขี้หนูนะครับความเผ็ดตามชอบได้เลยครับแล้วก็ตามด้วยกุ้งต้มของเรานะครับสับให้ละเอียดเลยครับเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำน้ำพริกโจนหรือน้ำชุบหยำกันเลยครับใส่กะปิย่างเราลงไปเลยครับและตามด้วยน้ำมะนาว6ช้อนโต๊ะให้เราขยำกะปิกับน้ำมะนาวให้เข้ากันเลยครับขยำเข้ากันดีนะครับใส่กุ้งต้มสับของเราลงไปเลยครับแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนชาเกลือป่นเศษ1ส่วน4ช้อนชาและตามด้วยหอมแดงซอยพริกขี้หนูซอยของเรานะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับขยำเข้ากันดีนะครับตามด้วยน้ำต้มกุ้งของเรานะครับใส่ลงไป2ทัพพีนะครับแล้วก็ให้เราขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับขยำให้มีความเหลวสักนิดนึงแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับเมนูน้ำพริกโจนหรือน้ำชุบหยำสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับรสชาติจะมีความเปรี้ยวนำเค็มตามและหวานนิดๆนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆนะครับผมบอกเลยว่าอร่อยเข้ากันอย่างลงตัวนะครับเมนูนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้